สาวทิเบตมารับผู้ชมเราอยู่ Thank you โรงแรมอะไรนะฮะคุณนิรุตฮาวเวิร์ดจอห์นสันครับฮาวเวิร์ดจอห์นสันถ้าเมืองจางเจียเจี้ยคุณผู้ชมฮะหลังจากเดินลงจากเขามาแล้วเนี่ยเรามาเช็คอินแล้วเดี๋ยวมาหาอะไรทานที่นี่เลยนะฮะ Thank you Thank you เชชิจิบินจิบินทางนี้นี่เองโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหทุกที่เห็นเชิญ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 แล้วมันจะเหลือหรือนี่เชิญมาเลยคุณผู้ชมมือใหญ่หน่อยฮะมือนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณฮะเชิญเชิญอีกชั่วสิเอาแล้วนะโอ้โหสวยจังเลยเนี่ยชอบจังเลยใช่ไหมน่ารักครับคุณผู้ชมนี่คือการต้อนรับแบบทิเบตเมื่อกี้เขาต้อนรับตอนหน้าโรงแรมฮาวเวิร์ดจอห์นสันนะฮะโรงแรมที่อยู่ด้านหน้าถนนคนเดินเลยนะอยู่กลางเมืองเลยคุณวินุตเป็น VIP โดยปกติเนี่ย VIP จะได้สีเหลืองนะฮะจะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองถ้า VIP มากๆจะได้สีเหลืองอย่างนี้ฮะเนี่ยผมเลยมีผลพลอยได้ด้วยก็เลยได้สีเหลืองเป็นคุณวินุตแล้ววันนี้อะไรกันเนี่ยผมมาผมก็ตกใจคุณพาผมมาและมื้อนี้คือสุกี้เห็ดครับคุณผู้ชมอันนั้นแอนอันนี้คือเห็ดนกไผ่หลิงนกไผ่หลิงต้องไปกินแน่เลยแล้วคนไปเห็นใช่ชื่อนกไผ่หลิงฮะอันนี้คือเนี่ยนี่คือวิธีการนี่ผมรู้เลยผมมองจากไกลผมก็รู้นี่คือลูกชิ้นกุ้งอันนี้กระเพาะวัวไม่ใช่อันนี้ผมรู้เลยมันเหมือนกระเพาะแพะใช่กระเพาะแพะเรียกว่าเห็ดกระเพาะแพะใช่หารับประทานยากมากครับแถวนี้ถึงจะมีฮะเห็ดกระเพาะแพะฮะครับผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเอาแค่ได้ยินแล้วกันแล้วก็เคยเห็นอันนี้รู้แล้วลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูอันนี้ตับวัวตับวัวตับวัวแต่ไม่ใช่ตับวัวจริงๆเห็ดตับวัวเป็นเห็ดตับวัวคุณผู้ชมฮะอันนั้นแหละเห็ดตับวัวคุณนิรุตไม่รับประทานไม่รับประทานวัวฮะอันนี้แหละอันนี้ก็คืออะไรเหมือนเห็ดหอมฮะแต่ว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าเห็ดลายทิเบตอันนี้ทีเด็ดอะไรล่ะขออนุญาตเรียนทีเด็ดเลยแพงที่สุดในนี้เลยมันแพงเพราะว่ามันหายากมันคือเห็ดชงหลงคุณผู้ชมนี่คือออเดอร์ฟด้านหน้าผมมีเนื้อจามรีฮะอยู่ตรงกลางมีแฮมหมูการรับประทานคุณผู้ชมเวลามาที่นี่ถ้ามาเที่ยวลักษณะนี้คือเอารับประทานนี้ก่อนแล้วหม้อสุกี้เราอยู่ที่นี่ฮะเปิดหน้าให้ท่านผู้ชมดูอันนั้นแหละโอ้นี่ร้อนอยู่นะระวังนะเขาติดไฟให้เราแล้วโอเคนี่หน้าเป็นอย่างนี้ก็คือน้ำซุปนี่ก็ทำมาจากไก่ดำแล้วก็เห็ดหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครับเอาแล้วนะนี่แหละครับไม่ต้องเติมอะไรนะใช่มันหวานด้วยความเป็นกระดูกไก่ตัวไก่ตัวเนื้อโปรตีนของไก่แล้วก็ตัวเห็ดแล้วก็เค็มพอดีกวางตุ้งหน่อยไหมกวางตุ้งคุณนิรุตเชิญปึ๊บต้นหนึ่งเลยนะฮะต้นมันล่ะต้นหนึ่งเลยนะครับเฉียบต้องแล้วมีน้ำผักหวานตามไปผักใบเขียวเกลือลงมาด้วยขออนุญาตครับเจอฮะขอบคุณฮะผมเขียนให้นะครับกึกๆโอ้ยมีอะไรมาอีกอ่ะเนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นเอาเรามาเริ่มตรงนี้ดีกว่าแนะนำเนื้ออีกอย่างนึงคือเนื้อจามรีแล้วก็เนื้อแพะฮะคุณนิรุตคุณนิรุตรับประทานได้คุณนิรุตไม่รับประทานเนื้อวัวผมชอบมากจามรีนี่มีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวขนยาวๆเขาเลี้ยงอ่ะเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงตามกับเดินก็ปล่อยเหมือนกับวัวงั้นน่ะผู้ชมถ้ามาจะเจอเดินเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องเรียนว่าแพงมากตัวเป็นๆเขาเนี่ย ก็แพงอยู่แล้วใช่มาน ี่คือเห็ดแปลกๆที่บ้านเราไม่มีฮะนั่นคือกระเพาะแพะเนี่ยฮะฟึ่มอันนี้ฟึ่มขอบคุณครับผมกินมันดูแล้วมันเหมือนกระเพาะแพะมันเหมือนผ้าคีริ้ววัวอะไรอย่างเงี้ยผ้าคีริ้ววัวมากคุณผู้ชมนั่นเหมือนกระเพาะแพะแต่ว่าเขาคือเห็ดนะครับครับแล้วอันนี้ก็อยากลองที่สุดเลยอยากให้ลองตับวัวเนี่ยที่คุณนิรุตไม่รับประทานเนี่ยดูมันเละๆนะใช่ดูเป็นตับวัวที่โดนทลายมาอย่างเงี้ยเลยฮะเนี่ยฮะเหมือนตับจริงเหมือนมากแต่เขาคือเห็ดเขาคือเห็ดผมมาที่เนื้อคุณจามรีก่อนดีกว่าเออใช่จะเหนียวแล้วจะผมก็ขึ้นมาก่อนแล้วครับจะไม่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเหนียวไปปึ๊บขออนุญาตพักนี่คือคุณจามรีคุณผู้ชมฮะยังผมคุณแพะกลิ่นน้ำซุปเขาเนี่ยช่วยให้น่ารับประทานขึ้นเยอะเลยฮะตัวเนื้อจามรีไม่มีกลิ่นอะไรเลย
ช่ได้ไหมเนี่ยใช่ได้เลยสดมากไม่มีกลิ่นของเนื้อสัตว์เลยทานอะไรเข้าไปก็ทราบว่าเป็นเนื้อสัตว์แต่ว่าไม่ทราบไม่มีกลิ่นเป็นเนื้อลวกที่ชิ้นหนาฮะพอเข้าปากแล้วละลายในปากเลยลื่นๆเขาก็น่าจะเป็นเรื่องวิธีการดูแลการความสดของมันด้วยใช่ความสดด้วยอร่อยมากนี่มีพิเศษไปเยอะแยะเลยคุณนิรุตอะไรอ่ะทำไม่ได้หรอกนี่คือเนื้อแพะย่างนี่ก็บอกว่าจามรีผัดเผ็ดเขาได้ยินเราสองคนชมว่าอร่อยไปผัดมาอีกหมดแล้วไม่หมดจบทีเดียวจะทานได้จบแล้วทานเรื่อยๆทานเรื่อยๆกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอันนี้อันนี้ที่ปลาที่คุณนิรุตถามหาที่คุณนิรุตถามหาอยากกินเขามากเลยนี่ขนมละนี่เป็นขนมหวานก็คือไอ้ขนมข้าวบาเล่กับไอ้เจ้าชาที่ทานคู่กันจามรีอ่ะขนมละอันนี้ก็คือซาลาเปาเรียกซาลาเปาไข่มุกไส้หมูใช่แล้วก็อันนี้อยากกินมากมองเมนูเขาอยู่แล้ววุ้นกับสาหร่ายของที่เบททานคู่กันอันนี้เป็นคู่กันทานคู่กันเป็นคู่เป็นคู่เดี๋ยวคุณนิรุตเล่าเรื่องปลาที่ถามหาเนี่ยผมหาให้จนได้แหละเขาเรียกว่าปลาเลี้ยงหิมะที่แรกเนี่ยพามาที่นี่คุณผู้ชมฮะคุณนิรุตบอกหาปลาหาเจ้าปลานี้ให้ทานปลาเลี้ยงหิมะปลาเลี้ยงหิมะก็ต้องหาให้ทานจนได้ก็มีให้รับประทานที่นี่เนื่องจากว่าเลี้ยงกับน้ำเย็นครับคุณผู้ชมเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็รสชาติดีมากปลาอยู่น้ำเย็นเจี๊ยบอ่ะมันก็แปลกอีกอย่างนึงเนี่ยคุณนิรุตไปหาทานจนได้ก็บอกเป็นปลาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงกับหิมะที่ละลายน้ำที่ละลายก็ละลายมันก็เย็นเจ้ามังกรเหลืองที่เราไปวันนี้แหละมันเย็นหนาวเลยนั่นแหละใช่แล้วก็ปลาเนี่ยไปเลี้ยงแล้วตอนนี้เขาเก็บมาผัดเผ็ดให้เราแล้วยังไงต้องขอบคุณคุณนิรุตที่ว่างมาเที่ยวแบบนี้ว่างเล่าตำนานบางเรื่องผมฟังแล้วผมอยากมาด้วยไม่ใช่ถ้าคุณขอบคุณผมคุณก็ต้องขอบคุณลีลาวดีฮอลิเดย์ขอบคุณใช่ที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับใช่แล้วมื้อนี้เดี๋ยวรับประทานเผื่อคุณผู้ชมครับลีลามีรายการท่องเที่ยวแบบมีลีลาแบบนี้จะพาคุณนิรุตไปเที่ยวไหนอาทิตย์หน้าไม่ใช่แค่เที่ยวใช่แล้วไปวาดลีลาไม่ใช่แค่ถึงใช่แล้วแต่ไปถึงแล้วไม่ใช่แค่อิ่มทานไม่ใช่แค่อิ่มคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้ทานเหมือนเราทุกมื้อนะฮะเราชวนมาทานแล้วก็ทานเหมือนกันทุกมื้อแล้วเคยว่าท่านหนึ่งก็หนึ่งหม้อท่านหนึ่งก็หนึ่งหม้อนะไม่เกี่ยวกันนะไม่มีมาแบ่งนะใช่แล้วบางทีเอาคุณบอกจืดไปคุณจะขอเกลือใส่ก็เรื่องของคุณผมบอกว่ามันเค็มแล้วมันดีแล้วแต่มันขาดเผ็ดผมก็ใส่เผ็ดลงไปใช่แล้วหรือว่าแอบกระซิบท่านผู้ชมครับเอาน้ำพริกที่เขาทำสุกี้มานี่ไหมแอบมาใส่ได้ไหมก็พอได้นะก็พอได้แต่ผมอาจจะไม่เข้ากันนะใช่ถ้าชอบติดรสชาติแบบนั้นเพราะนี่เป็นน้ำซุปแล้วไงน้ำสุกี้บ้านเรามันน้ำขาวๆแต่นี่คือมันอร่อยแบบลงตัวเนื่องจากที่นี่พื้นฐานทานเผ็ดด้วยเราสองคนขอตัวทานอาหารเผื่อคุณผู้ชมนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมลีลามีนะฮะวันนี้ผมเอณัฐพงษ์และ VIP ของผมคุณนิรุตศรีญาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิรุตขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอครับมาทานเยอะๆนะเดี๋ยวมีแรงเดินนะครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปอิสตันบูลพาไปชมความงามของวิหารเซนต์โซเฟียกันครับเราโดนนักท่องเที่ยวล้อมไม่หมดเลยฮะเต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้ก็คือทุกคนหลั่งไหลดูความยิ่งใหญ่ของพระราชวังท็อปปิกด้านหลังผมนี่เองครับ600ปีที่แล้วพระราชวังนี้เกิดขึ้นมาฮะวันนี้เราจะไขคำตอบเรื่องฮาเลมให้คุณผู้ชมฟังครับว่าฮาเลมจริงๆแล้วเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอย่างที่เราคิดนั้นใช่หรือเปล่า